นี้เราลองมาทบทวนนะคะว่าคำศัพท์10คำแล้วก็ไวยากรณ์เรื่อง passive voice ที่เราเรียนไปของบทที่10นะคะเป็นยังไงกันบ้างค่ะอีกรอบนึงค่ะมีคำศัพท์ทั้งหมด10คำค่ะที่เกี่ยวข้องกับ internet security หรือความปลอดภัยทางด้านอินเทอร์เน็ตนะคะคำที่1ค่ะคือคำว่า online bankingก็คือบริการทางบริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะ hack แปลว่าเจาะข้อมูลหรือว่าเจาะเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมายนั่นเองค่ะ notification เป็นคำนามค่ะแปลว่าการแจ้งเตือนค่ะ criminal ก็เป็นคำนามเช่นเดียวกันนะคะจะหมายถึงอาชญากรนะคะ avoid เป็นคำกริยาค่ะแปลว่าหลีกเลี่ยงunusual เป็นคำ adjective ค่ะแปลว่าผิดปกติค่ะ verify เป็นคำกริยาแปลว่าตรวจสอบค่ะปกติแล้วก็มักจะให้ตรวจสอบข้อมูลหรือตรวจสอบบัญชีของเรานะคะ suspicious เป็นคำ adjective เช่นเดียวกันค่ะแปลว่าน่าสงสัยค่ะ scammer เป็นคำนามค่ะแปลว่าผู้ที่ล่อลวงเหยื่อทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางออนไลน์นั่นเองค่ะและสุดท้ายค่ะคือคำว่า victim ก็คือเหยื่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อทางจากการล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะนี่คือคำศัพท์10คำในบทนี้นะคะไวยากรณ์ในบทนี้ค่ะ passive voice ค่ะที่เราเจอในบทสนทนานะคะก็จะมีอยู่4ประเภทด้วยกันค่ะวิธีการเขียนนะคะแรกก็คือเป็น simple past tense นะคะ simple present tense simple future tense แล้วก็ใช้ modals หรือ verb ช่วยนะคะโครงสร้างประโยคก็จะเริ่มต้นด้วยประธานเหมือนกันหมดเลยค่ะ subject ในที่นี้นะคะแต่ subject ที่นี้คือจะต้องเป็นผู้ถูกกระทำนะคะเมื่อเป็นผู้ถูกกระทำค่ะคำกริยาค่ะที่จะตามมาก็จะต้องเป็น verb be ค่ะถ้าเป็น past simple tense นะคะ verb be ก็คือ was หรือ were present simple tense ก็จะเป็น is am are ถ้าเป็น future simple tense ก็จะเป็น will หรือ shall be นะคะถ้าเป็น modals ก็จะเป็น modal ตัวหลากหลายตัวนะคะตามด้วย be เช่นshould be, could be, can be เป็นต้นนะคะหลังจากที่มี verb be แล้วนะคะแล้วก็จะตามด้วย verb ช่องที่3หรือที่เราเรียกว่า past participle ค่ะเอาละค่ะเหล่านี้นะคะก็จะเป็นไวยากรณ์ที่เราได้เรียนกันในบทที่10ค่ะ